ซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับถ้าผมเป็นอุปสรรคกับพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคและถ้าผมเป็นอุปสรรคจริงๆผมพร้อมจะลาออกจากประชาธิปัตย์ในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะพวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับไปติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่น่าเชื่อค่ะคุณกะว่าวล่มอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมล่มไปครั้งหนึ่งนี่กลับมาใหม่ประชุมกันใหม่วันนี้นะคะปรากฏว่าเหตุผลเดิมก็คือเรื่องขององค์ประชุมไม่ครบนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูบรรยากาศกันแต่เช้าเลยนะคะที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Miracle Grand Convention หลัก4ค่ะก็มีการนัดหมายสมาชิกนะคะมาประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่2ประจำปีตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีแต่ปรากฏว่าสมาชิกก็มากันอย่างบางตาในช่วงแรกๆนะคะมาเริ่มคึกคักในช่วงเวลา 9:30 นาทีซึ่งมีแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคมาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง3คนมาพร้อมเพรียงคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมทั้งแกนนำพรรคสสอดีตสสและสาขาพรรคที่เป็นองค์ประชุมค่ะแต่ละคนก็มีการพูดคุยกันปกตินะคะแล้วก็เชื่อกันว่าการประชุมน่าจะดำเนินไปได้อย่างปกติด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดเริ่มต้นประชุมนาวากาตรีสุธรรมระหงผู้อำนวยการพรรคได้แจ้งว่าตอนนี้องค์ประชุมมี210คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมค่ะเพราะว่าตามข้อบังคับพักจะต้องมีองค์ประชุม250คนขึ้นไปขอรอให้สมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุมก่อนทำให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนปรากฏว่ามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเดินเข้าออกห้องประชุมตลอดเวลาแล้วก็มีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวใหญ่เร็วๆนี้นะคะต่อมา 10:36 นาทีนาวาตรีสุธรรมประสงค์ก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตอนนี้รอสมาชิกมาแล้ว1ชั่วโมงแต่ว่ามีสมาชิกมาร่วมประชุม223คนขาดอีก27คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถประชุมได้ค่ะขอนำเรื่องนี้ไปหารือกับรักษาการกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขออภัยสมาชิกนะคะจากนั้นสมาชิกส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับขณะที่บางส่วนยังคงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการประชุมที่ล่มอีกครั้งหลังจากเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ล่มกันมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะช่วงนี้อะไรอะไรก็เลื่อนอะไรอะไรก็ล่มนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมแน่นอนทุกคนก็บอกว่าจะราบลื่นคงจะเป็นไปได้ด้วยดีแหละนะคะปรากฏว่าก็ล่มแบบนี้ซึ่งก็คงจะต้องมีการนัดหมายในการประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปทีนี้แน่นอนคือหลังจากที่ประชุมล่มเนี่ยก็มีหลายคนอาจจะหัวเสียหนึ่งในนั้นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาพรรคนะคะก็ไม่พอใจละค่ะที่องค์ประชุมล่มคุณชวนก็บอกว่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็มาประชุมตามปกติทีนี้เนี่ยคือมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าประชุมจะล่มหรือไม่หรือว่าอย่างไรซึ่งเมื่อมีการเลิกประชุมไปก็ต้องนัดประชุมกันครั้งต่อไปค่ะเอาไปดูทางฝั่งเพิ่มเติมนะคะคุณเฉลิมชัยนี่ออกอาการค่อนข้างเยอะเลยนะคะถึงขั้นประนามเลยว่าไร้จิตสำนึกนะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนปัจจุบันเป็นรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งก็มีการออกมาประนามหลังจากที่องค์ประชุมล่มบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายไม่เคยเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์มาก่อนผลมันคือสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วตัวเองได้แถลงเป็นครั้งแรกว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรคองค์ประชุมไม่ครบทั้งสองครั้งไม่สามารถดำเนินการได้และครั้งนี้คุณเฉลิมชัยบอกมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมค่ะไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เอง
ซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการประชุมกับห้องประชุมมีการไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ถ้าท่านมีจิตสำนึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ประชาธิปัตย์เดินไปหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคนถ้าท่านคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของท่านก็ต้องทำให้เหมือนอย่างพูดท่านนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วผมพร้อมจะวางมือทางการเมืองนะครับและเคยยื่นข้อเสนอไปนะครับว่าถ้าผมเป็นอุปสรรคกับพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคและถ้าผมเป็นอุปสรรคจริงๆผมพร้อมจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะนี่แหละค่ะคุณเฉลิมชัยนอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าการประชุมใหญ่เนี่ยนะคะใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาทนี่คือเงินที่ประชาชนตั้งใจมาให้เราทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ใช่เอามาผ่านเล่นส่วนไทม์ไลน์ต่อจากนี้เนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกว่าจะต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดวันกันอีกครั้งว่าประชุมรอบหน้าเนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกอาจจะต้องเช่าเต็นท์แล้วนะคุณกาวาวเพราะประชุมเนี่ยมันใช้เงินเยอะประชดเพราะว่าถ้าดูจากอารมณ์เมื่อสักครู่เนี่ยคือโอ้โหฉุนเฉียวเลยล่ะฉุนเฉียวนะคะคือเพราะว่าก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์เหมือนกันก็นักข่าวเอ้ยวันนี้จะล่มไหมคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าก็อยู่ที่จิตสำนึกแล้วพอออกมาอย่างนี้นะคะโอ้โหมีทั้งแบบว่าการล่มครั้งนี้มันไม่ได้ล้มด้วยธรรมชาติล้มโดยเจตนาแล้วก็คนที่ทำเหมือนเลวทรามเดี๋ยวรอดูว่ารอบหน้านะคะที่จะต้องมีการนัดหมายในการประชุมอีกครั้งนึงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเช่าเต็นท์หรือว่าจะอยู่ที่โรงแรมทีนี้เนี่ยก่อนการที่จะมีการประชุมแล้วก็ล่มจบไปนะคะคุณเฉลิมชัยเองเนี่ยกลับไปย้อนดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของข่าวลือต่างๆที่บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมมือกับการจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยอะไรใดๆก็แล้วแต่คือเมื่อวานนี้นะก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้มันมีประเด็นนึงก่อนประเด็นที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่าสมาชิกภาคอีสานรวมถึงสมาชิกหลายส่วนเรียกร้องอยากให้มีการทบทวนการร่วมรัฐบาลคือก็ทำจดหมายแถลงการออกมาเลยนะคะคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อยากรู้ว่าใครพูดว่าจะร่วมรัฐบาลเพราะว่ายังไม่มีใครแถลงแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดเลยเธออย่าทะลึ่งทรงเดชแค่นั้นทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำแล้วค่ะว่าหลายคนก็มองถึงอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยคุณเฉลิมชัยก็บอกอีกว่าขอถามว่าวันนี้คนที่อยู่พรรคใครที่ไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปัตย์บ้างออกมาพูดให้ชัดว่าใครไม่มีอุดมการณ์บ้างไม่ใช่พูดเอาสนุกพูดเข้าข้างตัวเองคือแบบให้บอกมาเลยชี้มาเลยว่าใครที่พูดนะคะเอาไปฟังเพิ่มเติมค่ะวันนี้ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนพูดจะร่วมรัฐบาลยังไม่มีใครนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครแถลงการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันต้องเป็นการประชุมกรรมการบริหารร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมว่าอย่าไปคิดเลยเถิดนะครับอย่าทะลึ่งทรงเดชอ่ะแค่นั้นแหละผมถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยใครที่ไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปัตย์บ้างที่อยู่พรรคเนี่ยคุณออกมาพูดให้ชัดเลยว่าใครไม่มีบ้างนะไม่ใช่พูดเอามันพูดเอาสนุกพูดเอาแต่เข้าข้างตัวเองมีใครที่ไม่รักประชาธิปัตย์บ้างวันนี้มีใครที่ไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปัตย์บ้างนะครับผมเชื่อลองบอกมาสิครับบอกตัวคนมาถ้าคุณแน่จริงคุณประกาศมาเลยผมรักพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าคนรักพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าผมนะคุณก็ประกาศมาเลยไม่เป็นไรสังคมไม่ได้รู้ว่าการรักพรรคของคุณมันมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นผมว่าหลักการข้อบังคับพรรคมีอยู่แล้วก็เดินไปตามนี้นะครับแล้วผมเองก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมไม่ได้เข้ามามีผลประโยชน์แล้วผมถามสักคำนะการที่ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยและส
สในพรรคสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เนี่ยเขารักเขาให้เกียรติเขารักเคารพผมเนี่ยนับถือผมเนี่ยไม่เป็นความผิดเหรอต้องย้อนไปนะคุณต้องไปทำตัวให้สสเนี่ยเขารักเขาเคารพอย่างที่เขาผมทำนะแล้วมันก็จะจบมันไม่มีอะไรหรอกคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็คือนะคุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วคนนี้น่ะที่มีรายชื่อใช่ไหมเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักถ้าวันนี้เนี่ยได้มีการเลือกการโหวตการแข่งขันใดๆเกิดขึ้นนะคะคุณนราพัฒน์ก็บอกว่าขอวิงวอนไปสมาชิกพักให้มีจิตสำนึกเพื่อให้พักแข็งแรงและมีเอกภาพค่ะถึงบอกว่าเป็นจิตสำนึกแล้วก็เป็นหน้าที่ไงครับเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องสร้างให้พรรคเนี่ยแข็งแรงและเป็นเอกภาพเราได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่อดีตท่านหัวหน้าหลายท่านท่านก็บอกเลยว่าที่พรรคตกต่ำมาทุกวันนี้เพราะเราไม่มีเอกภาพนะครับเราไม่ผนึกกำลังเราไม่สามัคคีกลมเกลียวและเราก็ขาดวินัยในการที่จะยอมรับประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจอะไรของพรรคเราใช้มติพรรคนะครับเป็นตัวนำทุกมติพรรคที่ออกมาก็คือเสียงข้างมากเป็นประชาธิปไตยในพรรคเพราะงั้นเราจะต้องมีวินัยและก็ยอมรับในมติของพรรคแต่ถ้าเกิดเราแพ้มติเราแพ้โหวตเราแพ้แล้วเราบอกว่าถ้าเกิดแพ้เราไม่ให้ความร่วมมือแพ้แล้วเราไม่เดินตามมติเราไม่มีวินัยก็ต้องบอกว่าแบบนี้ประชาธิปไตยในพรรคคืออะไรองค์ประชุมล่ม2ครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็ได้ที่นั่งส.ส.แค่25ครับคือคนเขามองว่ามันถึงยุคตกต่ำที่สุดแล้วของปชป.เลยไหมคะผมถึงเข้ามาเปลี่ยนไงครับผมถึงอาสาเข้ามาที่จะเปลี่ยนแปลงพรรคนะครับเราจำเป็นจะต้องปลดล็อกข้อบังคับหลายๆเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวันนี้โลกเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไประบบโซเชียลเข้ามามีผลระบบมาร์เก็ตติ้งการตลาดเข้ามามีผลแต่ถามว่าถ้าเราไม่ขยับตัวถ้าเราไม่ปรับตัวผมถึงบอกว่าผมอาสาแค่ปีครึ่งในการที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างและปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆของพรรคแล้วก็จะนำความรักสามัคคีเนี่ยกลับขึ้นมาเพราะว่าผมจริงๆก็ถือว่าเป็นคนกลางๆนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนคุณนราพัฒน์นี่นะคะก็นอกจากจะอาสามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วบอกเดี๋ยวอยู่ปีครึ่งนะคะจะแบบว่าจะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยกลับไปสู่ภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมานะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมแล้วก็ท่านก็เดินทางมาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะคะนักข่าวก็ถามเหมือนกันในกรณีที่บอกว่าสมาชิกบางส่วนเนี่ยกังวลนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลก่อนที่จะมีมติของพรรคไหมคุณนราพัฒน์นะคะคุณนราพัฒน์บอกว่าทำไมต้องเป็นเงื่อนไขล่ะเพราะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคเป็นเรื่องภายในของพรรคสมาชิกพรรคต้องรับผิดชอบแล้วก็ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อเลือกตามข้อบังคับของพรรคก็ว่าง่ายๆนะคะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการเลือกกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นะคะ